วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องแปลกจากต่างประเทศมาให้ชมกันค่ะย้อนรอยปริศนาหลุมลึกลับไซบีเรียที่โผล่ขึ้นต่อเนื่อง37หลุมราวดอกเห็ดปริศนาเกี่ยวกับหลุมยุบขนาดยักษ์ที่ปรากฏในเขตไซบีเรียสร้างความฉงนใจให้กับนักวิทยาศาสตร์มากในปี2014และแม้ว่าปัจจุบันจะมีทฤษฎีออกมามากมายเพื่อไขปริศนานี้แต่ปัจจุบันมันกลับกลายเพิ่มขึ้นเป็น7หลุมใหญ่และอีก30หลุมเล็กแต่ละหลุมมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่า15เมตรและลึกราว60ถึง100เมตรมีการตั้งทฤษฎีกำเนิดหลุมปริศนาไว้หลากหลายตั้งแต่อุกกาบาตตกจนถึงมนุษย์ต่างดาวเป็นผู้ขุดหลุมนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ทฤษฎีว่าด้วยอุกกาบาตต้องเป็นอันตกไปเมื่อนักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ร่องรอยของอุกกาบาตอย่างแน่นอนบางคนเชื่อว่านี่คือจุดจอด UFO ที่มนุษย์ต่างดาวมาทำไว้แต่ตอนนี้ได้คำตอบแล้วว่าเกิดจากอะไรโดยทั้ง7หลุมเกิดขึ้นในพื้นที่ชั้นดินน้ำแข็งห่างจากแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของเมืองซาเลฮาร์ดราว30กิโลเมตรหรือห่างจากกรุงมอสโกราว 2,000 กิโลเมตรและแต่ละหลุมนั้นมีลักษณะคล้ายกันคือปากหลุมเป็นรูปทรงกลมที่ขอบหลุมมีเศษดินกองไว้เหมือนถูกขุดขึ้นมาก้นหลุมเป็นทะเลสาบใต้ดินที่เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมลึกลับเหล่านี้น่าจะเกิดจากการระเบิดของการรวมตัวกันระหว่างแก๊สน้ำและเกลือเนื่องจากในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลก่อนที่จะหนาวเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งและน้ำแข็งก็ละลายเพราะภาวะโลกร้อนซึ่งการละลายของน้ำแข็งในพื้นที่ที่นี้ทำให้เกิดแก๊สขึ้นเมื่อสะสมมากเข้าก็ปลดปล่อยก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่จนเกิดเป็นการระเบิดขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเขตหนาวของโลกหรือ IET ที่สำรวจหลุมแรกก็ยังมืดแปดด้านโดยเขาได้บอกว่าแม้ในขณะนี้จะยังไม่สามารถสรุปได้แต่เชื่อว่าการปรากฏตัวของหลุมยักษ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยไขข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ทีละน้อยซึ่งการค้นพบเหล่านี้นำไปสู่ความหวาดกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้อาจก่อให้เกิดหลุมยุบมากขึ้นทั้งยังเป็นสัญญาณเตือนว่าพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติศาสตราจารย์วาชิลีโบกายาฟเลนสกี้รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหัวหน้าทีมวิจัยในเรื่องนี้เฉลยสาเหตุว่าในอดีตหลุมนี้เคยเป็นเนินดินซึ่งปกคลุมเบื้องล่างที่เป็นน้ำแข็งอันพบได้มากในพื้นที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกเหนือย่อยต่อมาน้ำแข็งใต้ดินเริ่มละลายจากความร้อนของพื้นพิภพและก๊าซจากใต้ดินรวมถึงก๊าซมีเทนที่ซึมผ่านขึ้นมาจากรอยแยกแผ่นดินบนคาบสมุทรนี้แทรกซึมเข้าไปในแกนน้ำแข็งที่กำลังอยู่ในสภาพกึ่งละลายและเมื่อถึงจุดหนึ่งก็เกิดการระเบิดออกมากลายเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ดังที่เห็นทั้งนี้ทีมวิจัยมีความเห็นว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ปรากฏการณ์หลุมยักษ์จะไม่น่ากังวลแล้วแต่ก็ควรต้องเฝ้าสังเกตเอาไว้เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจส่งผลกับท่อส่งก๊าซหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ